สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ให้กำลังใจเหยื่อทางเลื่อนดอนเมืองล่าสุดเป็นแบบนี้ล่าสุดลูกชายได้อัปเดตอาการของคุณแม่หลังบาดเจ็บจากทางเลื่อนในสนามบินดอนเมืองตอนนี้คุณแม่กำลังใจดีมากๆและฝึกเดินแล้วอัปเดตอาการและแชร์พลังบวกกันหน่อยนะครับเช้านี้วันนี้คุณแม่ลงมากายภาพที่ยิมของโรงพยาบาลแล้วครับตอนนี้เดินได้ไกลกว่า15เมตรแล้วครับยังคงต้องฝึกการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการเดินเข้าห้องน้ำการขึ้นนอนบนเตียงคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมครับกำลังใจดีมากๆตั้งใจทำกายภาพไม่อิดออดแม้จะมีอาการบาดเจ็บแผลและแฟนทอมลิมเพนบอกต้องรีบกลับไปทำงานครอบครัวเราเป็นกองเชียร์ช่วยคุณแม่ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ขาเทียมเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตและขอบคุณทีมตัวแทนจากออโตบ็อกที่มาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีขาเทียมต้องขอขอบคุณพี่หมอแทนอีกครั้งที่สละเวลามาให้คำปรึกษานะครับมีประโยชน์มากๆเลยครับผมแปะดิงช่องของคุณหมอไว้ท้ายโพสต์นะครับตอนนี้มีความหวังมากมายรอบตัวเราครับคุณแม่แอบบ่นว่าเหมือนกลับมาเป็นเด็กใหม่เลยแต่ไม่เป็นไรครับให้คุณพ่อผมและน้องๆช่วยกันดูแลอีกแป๊บนึงคุณแม่ต้องวิ่งไวกว่าผมแน่เรื่องค่าใช้จ่ายและการสืบสวนปล่อยให้ผมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการครับขอบคุณการท้าสอนอดอนเมืองและทุกท่านนะครับฝากถึงพี่ไก่ภาสิทธิ์คุณแม่บอกว่าถ้ามีโอกาสเรียกท่านว่าพี่ก็พอครับเพื่อนคุณแม่แอบฟ้องว่าพี่ไก่อ่านข่าวคุณแม่แล้วแทนแกว่าป้าและฝากขอบคุณคุณอาสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวด้วยครับที่โพสต์และติดตามข่าวให้ทุกวันรวมไปถึงพี่ๆสื่อทุกท่านนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ